สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์แวดอกกลางนะครับในทะเลแดงนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดกุ่นที่เดียวนะครับนะเพราะว่าหูตีเนี่ยนะเริ่มที่จะโจมตีเรือต่างๆนะครับที่ผ่านเข้ามาในทะเลแดงนะที่จะมุ่งไปอิสราเอลหรือที่ออกจากอิสราเอลนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับน่าสนใจอิหร่านนะครับฮหูตีร่วมกันโจมตีต่อเรือของเบลเรียนะครับในทะเลแดงใกล้เยเมน เรือบรรทุกของบาลการียถูกจับยึดห่างจากชายฝั่งของเยเมนนะครับในการโจมตีใหม่สดนี้ใกล้เคียงเรือของอิหร่านนะครับได้ปิดสวิตช์บรรดาช่องส่งสัญญาณต่างๆก่อนเหตุการณ์เวลานี้นะครับเป็นอิหร่านไม่ใช่ฮูตีผู้ซึ่งได้ทิ้งเรือนะครับของบัลการียใช่หรือไม่ก็หมายคำถามบรรดาความตึงเครียดต่างๆคุกรุ่นในทะเลแดงขณะที่สหรัฐ ยืนแข็งแกร่งนะครับเบื้องหลังอิสราเอลในสงครามเรือบรรทุกข,ของบบลกเกรีนะครับถูกรายงานว่าได้แล่นเข้าไปในทะเลอาระเบียห่างจากชายฝั่งนะครับของเยเมนบริษัทชิปปิ้งนั้นนะครับได้ยืนยันว่าหนึ่งในบรรดาเรือของพวกเขาลำหนึ่งนะครับเป็นประเด็นเหตุการณ์ทางความมั่นคงหนึ่งเรือลำนั้นนะครับได้ถูกรายงานว่า สูญเสียาการติดต่อในน่านน้ำต่างๆที่ไม่ทราบก่อนนั้นนี้สำหรับการโจมตีโจรสลัดในขณะที่นะครับผู้แทนของอังกฤษได้รับการเรียกนะครับที่เป็นทุกหนจากเรือลำหนึ่งที่ได้กำลังแล่นโดยบุคคลที่ไม่ทราบรายงานต่างๆกล่าวว่าเรือของอิหร่านลำหนึ่งนะครับได้ปิดสวิตบรรดาช่องส่งสัญญาณ ais ต่างๆของพวกเขา6ชั่วโมงก่อนเหตุการณ์นั้น บรรดาช่องส่งสัญญาณระบบการระบุตัวตนอัตโนมัติต่างๆช่วยบรรดาเรือค้นหาที่ตั้งและระบุบรรดาเรืออื่นๆรายงานต่างๆกล่าวว่าเรือที่ติดธงอิหร่านลำนั้นนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยได้กำลังปฏิบัติการห่างจากชายฝั่งของโซมาเมลียหลังสุดนะครับคูตีที่หนุนหลังโดยอิหร่านได้บุกตะลุยนะครับเข้าสู่สงครามกาซ่าโดยการโจมตีบรรดาเรือ ในช่องทางเดินเรือนะครับที่สําคัญยิ่งต่างๆในไม่นานมานี้นะครับกบฏฮูตีได้ยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งไปที่เรือบรรทุกสินค้าที่มีเส้นทางสู่ซาอุดิอาระเบียแต่ได้พลาดเป้ากลุมฮูตีนะครับยังได้ยิงบรรดาขีปนาวุธและโดนต่างๆไปที่อิสราเอลที่ห่างมากกว่า1,000ไมล์จากกรุงซานากลุมทหารนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่าน ได้กล่าวว่าพวกเขาจะปุ่งเป้าหมายไปที่เรือใดๆที่กำลังเดินทางไปสู่หรือมาจากอิสราเอลในขณะนี้นะครับสหรัฐวางแผนที่จะสร้างภารกิจงานยากหนึ่งนะครับที่จะสร้างความมั่นใจการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเรือต่างๆในทะเลแดงนะครับันข่าแปลชิ้นนี้นะครับสทได้เห็นว่านะครับมันมีเรือนะที่ถูก เขาเรียกว่าจับยึดอีกแล้วนะอีกลำหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเรือนี้เป็นของเบลเกเรียนะครับซึ่งมันสูญเสียการติดต่อหายไปนะแต่ว่าที่แปลกประหลาดก็คือว่ามันมีเรือที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นน่ะเป็นเรืออิหร่านตามข่าวอ้างว่านะครับว่ามีการปิดช่องส่งสัญญาณติดต่อต่างๆมันจึงไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเรือลำที่หายไปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเป็นระบบช่องการสื่อสารอัตโนมัตินะครับซึ่งมันสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของเรือใกล้เคียง หรือว่าระบุนะตำแหน่งที่ตั้งของเรืออื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉนั้นข่าวชิ้นี้จึงอ้างว่านะอิหร่านเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมนะครับในการโจมตีกับกลุ่มคูตีหรือไม่นะใน,ในกรณีนี้ครับเพราะว่ามันมีเรืออิหร่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการปิดช่องส่งสัญ,ญญาณนะซึ่งไม่สามารถระบุเรือบากากเรียได,ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ